ครับสวัสดีครับทุกท่านมาดูข้อที่28กันบ้างนะครับข้อนี้ครับข้อนี้อันแปลโจทย์กันสักเล็กน้อยนะครับหลักๆ ก็คือว่าเขาก็ถูกรับรองโดยแรง F1 กับแรง F2 นี่แหละครับแต่ประเด็นที่สำคัญของข้อนี้ก็คือว่าไอตัวเทนชันเนี่ยมันรับแรงได้มากสุดแค่ 1,500 นิวตันนะครับก่อนที่เขาจะขาดหรือก่อนที่เขาจะเฟลนะครับก่อนที่จะขาดไอเส้นเนี่ยมันรับแรงได้แค่ครับ 1,000 นะครับพูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ 1,500 นิวตันเท่านั้นเอาล่ะครับถ้าเกิดนะครับว่าไอตัว F1 กับตัว F2 นี้มีความสัมพันธ์กันครับ F1 มีค่าเท่ากับ 2F2คำถามที่เกิดขึ้นก็มาเกิดขึ้นครับว่าไอตัว magnitude of maximum reaction at pin A นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านครับก็ข้อนี้ก็ง่ายแหละครับก็มีแรงตึงเชือกที่รับได้มากสุดคือ 1,500 นิว 1,500 นิวตันหลังจากนั้นก็ถามว่าไอตัว FA นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เวลาเขาถาม magnitude ที่ reaction ของพิน A ทุกท่านครับทุกท่านก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วไอ้ตัว F ที่อยู่ที่จุด A นั้นมันคือผลรวม AX ยกกำลัง2บวก AY ยกกำลัง2นะครับเพราะที่พิน A นั้นครับเวลาที่เราพิจารณากันเรามองเขาเป็นว่านะครับเขามีแรง reaction ที่เกิดขึ้น reaction ที่ point A นั้นนะครับ reaction ที่ point A มีทั้ง AY และก็มีทั้ง AX นี่คือพินนะครับนี่คือพินโอเคเนาะจำพินได้นะครับพินมี3สายนะครับผมคนละพินนะครับจุดซัพพอร์ตของพินมันป้องกันการเลื่อนที่ในแกน X และก็ในแกน Y โอเคนะดังนั้นก็เลยเขียนมาได้อย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ได้เขียนออกมาแล้วตำแหน่งผิดมันเป็นทิศทางนี้จริงเหรอนะครับมันต้านทานกันอย่างนี้จริงเหรอเราก็บอกกันย้ำกักย้ำหนาแล้วว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเครื่องหมายเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกหรือมันผิดนะครับถ้าเครื่องหมายเราคำนวณออกมาแล้วเป็นลบก็แสดงว่าทิศทางของไอ้ตัววัตถุของเรานั้นมันสวนทางกับที่เราเขียนในฟรีบอดี้ไดอะแกรมโอเคครับโอเคละ2นาทีพอละอลัมพบทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มกันดีกว่าครับไอ้ตัวนี้มันรับแรงได้มากสุดคือ 1,500 ครับรับแรงได้มากสุดคือ 1,500 F1 มีค่าเท่ากับ 2F2 แสดงว่าไอ้ตัว F1 นี้มีค่าเท่ากับ2เท่าของตัว F2 เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมดีกว่าครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากันกับ0เหมือนเดิมละครับเหมือนกับข้อเมื่อกี้ซิกมาโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากันกับ0นะครับเดี๋ยวผมเขียนอันนี้อีกสักเล็กน้อยครับก็คือระยะเนาะจากนี่ถึงนี่คือ 1.5 คอส 30 องศาครับจากนี่ถึงนี่ครับมันก็คือครับ 2.5 ครับคอส 30 องศาครับจากนี่ถึงนี่นะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่เราจำมาจากข้อเมื่อกี้นะครับจากนี่ถึงนี่มันก็คือ 2.5 เนาะซาย 30 องศาก็แตกระยะทางนั่นแหละครับแตกระยะทางออกมาเป็นคอสครับใกล้มุมใช้คอสแตกขึ้นไปข้างบนเป็นซายไกลมุมใช้สายครับโอเคจ้าโอเคจ้าโอเคโอเคแปลว่าตกลงเกรดเทอมนี้โอเคครับแปลว่าตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับรอเล่นรอเล่นไปดูกันตัวที่ F2 ครับไอตัว F1 F1 ขออนุญาตเขียนเป็นลบ 2F2 เนื่องจากหมุนตามเข็มนาฬิการะยะห่างจากจุด A คือ 0.1.5 คอส 30 องศาไปลบกับคุณหนู F2 คือ2ระยะห่างคือ 2.5 คอส 30 องศาไปดูตัว F กันดีกว่าครับมีแตกแรงออกมามีอยู่2ตัวข้างบนเป็น 1,500 คูณ3ส่วน5แตกลงมาในแนวระดับก็ออกมาเป็น 1,500 ครับคูณ4ส่วน5ถ้าเนาะ3ส่วน4ส่วน5การแตกแรงโดยอาศัยไอตัวที่เป็นสามเหลี่ยมนี้น่าจะคล่องแคล่วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตไปกันต่อเลยเลขกลายเป็นบวกขอเป็น4ส่วน5คูณ 1,500 ครับ4ส่วน5คูณ 1,500 ระยะห่างคือ 2.5 ครับซาย30นะครับเอาละนะครับ 2.5 ซาย30โอเคนะถึงแค่นี้ฟ้าฟ้าฟ้าลบ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 ฟรีบอดี้ไดแกรมเรานะครับอีกตัวหนึ่งก็ออกมาเป็นครับไปบวกกับ3ส่วน5คูณ 1,500 ครับตัวชี้ขึ้น Line of Action ห่างจากจุด A คือ 2.5 ครับคอส 30 องศามีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านครับ
เมื่อเราพิจารณากันต่อเราเลยได้ออกมาว่าไอ้ตัว F2 นั้นมีค่าเท่ากับ724นิวตันถ้าตัว F2 มีค่าเท่ากับ724นิวตันไอ้ตัว F1 ครับมีค่าเท่ากับ 2F2 มีค่าเท่ากับ2ของไอ้คุณหนู F2 มันก็ต้องมีค่าอยู่ที่ครับ 1.45 กิโลนิวตันได้ออกมาแล้วก็ไฮไลท์ไว้สักเล็กน้อยครับเก็บไว้ต่อนะครับเก็บไว้ต่อเอาล่ะครับไปพิจารณาหา A กันดีกว่าครับจุด A นั้นมีค่าเป็นอย่างไรบ้างไปพิจารณากันต่อก็คือซิกมา f sub x มีค่าเท่ากันกับ0ที่จุด A ก็มีแค่ ax ครับและก็มีไอตัว 1,500 คูณ4ส่วน5เลยกลายเป็น ax ลบ 1,500 และไปคูณกับ4ส่วน5คำตอบออกมาครับคำตอบออกมาเลยได้ออกมาเป็น ax นั้นมีค่าเท่ากันกับครับ ax มีค่าเท่ากับ 1,200 นิวตัน 1,200 นิวตันนะครับไปกันต่อครับทุกท่านฟ้านะครับ 1,200 นิวตันนะสำหรับ AX นะครับครับไปดูกันที่ AY ครับ AY ก็ซิกมา F sub Y มีค่าเท่ากันกับ0แรงชี้ขึ้นมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็มีแค่คุณหนู AY เท่านั้นแล้วก็ไปลบกับ724นะครับ724724คือ F2 แล้วก็1,448นะครับก็คือ2 F2 1148นะครับ1148แต่ตอนที่เราตอบวันนี้เราประมาณค่าเป็นกิโลนิวตันนะครับที่จริงมันคือ1148แล้วก็ไปบวกกับ3ส่วน5ครับคูณครับ 1,500 มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นกับ AY ออกมามีค่าเท่ากันกับครับ1272นิวตันแต่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าการที่เราขอพิจารณาออกมานั่นว่าแล้วไอ้ตัวแรงที่อยู่ในตัวซัพพอร์ตพิน A นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันต่อเป็น AX AY ไม่ได้หรอกครับเราต้องรวมกันทั้ง2คอมโพเนนต์นั่นก็คือคอมโพเนนต์ในแนวแกน X กับคอมโพเนนต์ในแนวแกน Y โดยอาศัยการรวมแรงก็ได้ออกมาเป็นว่าไอ้ตัว FA นั้นครับไอ้ตัว FA นั้นมีค่าเท่ากันกับรูทครับในแนวแกน x คือ 1,200 ยกกำลัง2บวกแกน y คือ 1,272 ยกกำลัง2สิริรวมครับสิริรวมคำตอบออกมาก็เป็น 1,749 ไอ้48 48 49นะครับ49นิวตันทุกท่านก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าก่อนที่เชือกนั้นจะขาดนะครับก่อนที่เชือกนั้นจะขาดก็ไอตัวที่ซัพพอร์ต A เนี่ยซัพพอร์ต A ที่รับแรงได้มากที่สุดก่อนที่ระบบมันจะพังลงมาก็คือก่อนที่เชือกจะขาดนั้นที่ซัพพอร์ต A รับแรงได้1749นิวตันก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพูดถึงแมกนิจูดที่รับแรงที่รีแอคชั่นที่พิน A นั้นเรากำลังพูดถึงแรงรับนะครับที่อยู่ที่พิน Aเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราตอบนั้นเราต้องเอาไปคำนวณ นะครับเอาไปคำนวณหาแรงรับก็คือรวมแรงในคอมโพเนนต์แกน x กับคอมโพเนนต์แกน y ให้ได้นะครับก็จะได้คำตอบมาระประการละชนิดละครับก็สบายๆครับทำไปเรื่อยๆทำไปชิวๆทำไปจนเบื่อครับทำไปจนเบื่อจะได้ชินนะครับจะได้ชินและเจอกันต่อในข้อที่29ครับสำหรับข้อที่28ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ